Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่11พฤษภาคม2022ซีรีส์ Living Refresh มีชีวิตอันสดใหม่วันที่1น้ำพุแห่งชีวิตอันสดใหม่ยอห์นบทที่4ข้อ3ถึง6พระองค์จึงเสด็จออกจากแคว้นยูเดียกลับมาที่แคว้นกาลิลีอีกพระองค์จำเป็นต้องเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียจึงเสด็จผ่านเมืองหนึ่งชื่อสิคาในแคว้นสมาเรียซึ่งอยู่ใกล้ที่ดินที่ยาโคบให้กับโยเซฟบุตรของตนบ่อน้ำของยาโคบก็อยู่ที่นั่นพระเยซูทรงเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยจึงประทับลงที่ข้างบ่อนั้นเวลานั้นประมาณเที่ยงเมื่อพระเยซูทรงเริ่มต้นบทสนทนากับหญิงม่ายที่บ่อน้ำในสมาเรียนั้นมิใช่เวลาทั่วไปสำหรับผู้คนในยุคนั้นเพราะโดยปกติแล้วพวกผู้หญิงจะรวมตัวกันมาตักน้ำที่บ่อในช่วงเช้าและใช้เวลาพูดคุยถามไถ่กันสนทนาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนแต่อย่างไรก็ตามหญิงม่ายคนนี้กลับอยู่ตามลำพังแล้วอะไรคือเหตุผลที่เธอต้องอยู่คนเดียวอาจเป็นเพราะเธอเคยมีสามีมาแล้ว5คนเหมือนอย่างที่เราได้อ่านในเรื่องหรือเปล่าอาจเป็นไปได้ว่าหญิงคนนี้ตามหาความรักมาทั้งชีวิตความสัมพันธ์ในอดีตที่แตกสลายแสดงให้เราเห็นว่าเป็นเรื่องยากเพียงใดสำหรับเธอที่จะสมหวังและค้นพบสิ่งที่ช่วยดับความกระหายในหัวใจของเธอได้ยอห์นบทที่4ข้อ7ถึง9มีหญิงชาวสมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำพระเยซูตรัสกับนางว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมืองหญิงชาวสมาเรียทูลพระองค์ว่าทำไมท่านซึ่งเป็นคนยิวจึงมาขอน้ำดื่มจากดิฉันซึ่งเป็นหญิงชาวสมาเรียเพราะพวกยิวไม่คบหาพวกสมาเรียเลยอีกสิ่งที่เป็นเรื่องไม่ปกติของการพบกันครั้งนี้คือการที่พระเยซูผู้ทรงเป็นชาวยิวมาสนทนาพูดคุยกับหญิงชาวสมาเรียเพราะความรักของพระองค์นั้นไปไกลกว่ากำแพงทางวัฒนธรรมใดๆพระเยซูไม่ได้ทรงมองเธอในฐานะของเพศที่แตกต่างหรือความบาปที่เธอมีแต่พระองค์ทรงมองหญิงคนนี้ผ่านสายตาแห่งความรักในข้อ 13-15 พระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายอีกเลยน้ำที่เราจะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์นางทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าคะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถิดเพื่อดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะได้ไม่ต้องมาตักที่นี่เราล้วนมองหาความรักและในฐานะมนุษย์เรามองหาผู้คนที่จะรักและเติมเราให้เต็มได้แต่พระเยซูทรงประทานความรักแท้ที่ทำให้เราอิ่มเอิบได้อย่างแท้จริงพระองค์ทรงสัญญาว่าความรักของพระองค์จะกลายเป็นบ่อน้ำพุพลุ่งขึ้นเป็นความรักอันไม่มีเงื่อนไขที่มอบให้แก่เราในเวลานี้ในข้อ 21-26 พระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดคงมีสักวันหนึ่งที่พวกเธอจะไม่ได้นมัสการพระบิดาทั้งที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มสิ่งที่พวกเธอนมัสการนั้นเธอไม่รู้จักสิ่งที่พวกเรานมัสการนั้นพวกเรารู้จักเพราะความรอดมาจากพวกยิวแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์พระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนางทูลพระองค์ว่าดิฉันทราบว่าพระเมสสิยาที่เรียกว่าพระคริสต์จะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราพระเยซูตรัสกับนางว่าเราผู้ที่พูดกับเธอเป็นผู้นั้น
ไม่มีผู้ใดจะรักเราเหมือนพระเจ้าพระองค์ทรงมองข้ามความอ่อนแอเปราะบางและทรงปรารถนาจะรักเราอย่างที่เราเป็นเราจึงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเราคู่ควรกับความรักของพระองค์หรือไม่เพราะความรักของพระเจ้านั้นไปไกลยิ่งกว่าความรักของพระองค์จะฟื้นฟูเยียวยาหนุนใจและสร้างเราให้งดงามความรักของพระเจ้าจะเปลี่ยนเราจากภายในออกสู่ภายนอกความรักของพระองค์จะทำให้ใจเราอิ่มเอิบเพียงแค่เรายื่นมือออกมารับความรักเช่นนั้นจากพระองค์ในเวลานี้และยอมให้ความรักอันสดใหม่นั้นพุ่งขึ้นในตัวเราสู่ชีวิตนิรันดร์จงมั่นใจในวันนี้ว่าพระเจ้าทรงรักเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีกำแพงใดในชีวิตที่ขวางกั้นเราจากความรักอันสดใหม่ของพระเจ้าอยู่หรือเปล่าให้เราสารภาพสิ่งนั้นกับพระเจ้าแล้วรับความรักอันสดใหม่จากพระองค์ในเวลานี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเราขอบคุณที่ทรงรักเราก่อนทรงเป็นผู้แสวงหาทรงเติมเราด้วยความรักและทำให้ใจของเราชื่นบานเราขอบคุณที่ไม่มีกำแพงใดจะขวางกั้นเราจากความรักของพระองค์ได้เราขอยึดมั่นในความรักนั้นด้วยหัวใจแห่งความเชื่อเราขอสารภาพกับใจของเราว่าพระบิดาเรารักพระองค์เช่นกันพระองค์จะเป็นผู้เดียวที่เราต้องการและเราขอบคุณที่วันนี้เราได้รู้จักพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน